วงในกระซิบใช่มารีพีทไหมหลังชาวเน็ตทายนางเอกหน้านิ่งเหวี่ยงเลิกแฟนวงในกระซิบไม่ต้องหยุดพักกันเลยตามสืบกันให้วุ่นไปหมดเมื่อเพจดังปล่อยข่าวลือวันนี้วันมาคบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ชาวเน็ตทำงานกันหนักมากว่านางเอกหน้านิ่งที่เพิ่งเลิกเงียบกับแฟนหนุ่มเป็นใครกันเนาะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของริชชี่อเนตนีคาบาเลสกับก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชแต่ไม่ทันข้ามคืนหนูริชชี่ก็โพสต์ภาพหวานกับหนุ่มก๊อตเป็นการบอกไกลๆว่าคู่ฉันยังรักกันดีวงในกระซิบเหล่านักสืบทำงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าของเพจลงข้อมูลเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่ากูใช้คำพิตราอะหน้าเหวี่ยงก็ได้งานนี้คำใบ้มากับเทียบทั้งมรหรือมมชนเขาใหญ่ไหมคะนึกออกคนเดียวที่ไม่อยากล้างจานอดกับคอหรอถ้าใช่คนที่คิดชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต้องไปขอขมาแม่อ้ำนะหรือแม้กระทั่งคำใบ้ที่ว่าเซิร์ช Google เจอเลยจ้าเป็นต้นวงในกระซิบซึ่งคราวนี้เป้าหมายก็เปลี่ยนไปที่นางเอกหน้านิ่งอีกคนหนึ่งที่มีอักษรย่อถูกเอ่ยขึ้นมาก็คือคู่ของมารีเบิร์นเนอร์กับพิทกาชัยเพราะคู่นี้หลังๆดูเงียบๆกันไปและยังไร้วี่แววรูปคู่เช่นเคยแต่แล้วผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์แอบกระแซะคนใกล้ชิดมาว่าคู่นี้เขาเลิกเงียบจริงไหมซึ่งคนใกล้ชิดถึงกับขำแล้วกระซิบกลับมาว่าวงในกระซิบไม่ใช่แน่นอนเพราะเมื่อวานยังเห็นเขาไปรับประทานข้าวด้วยกันสวีทกันอยู่เลยและที่สำคัญถึงแม้จะไร้รูปคู่แต่หนูมารียังลงรูปกับน้องฟรายเดย์สุนัขสีขาวน่ารักรักอยู่นะจ๊ะอ่ะเหล่านักสืบโซเชียลทำงานกันต่อนะอย่าเพิ่งได้พักวงในกระซิบขอบคุณรูปจากไอจีจิมนาสติกเตรียมลุยญี่ปุ่นชิมลางก่อนล่าทองซีเกมที่กัมพูชาสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยดึงอดีตนักกีฬาทีมชาติปัญจรัตน์ประวัติโยธินและณัฐวุฒิพิมพาติวเข้มรุ่นน้องสร้างความแข็งแกร่งก่อนชิมลางรายการใหญ่ซูซูกิคัพที่ประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายกลับมาล่าเหรียญทองซีเกมที่ประเทศกัมพูชาความคืบหน้าเกี่ยวกับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์โดยทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้เรียกเก็บตัวซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันสโมสรจินตนาในซอยเพชรเกษม81มีทั้งยิมนาสติกสิงห์ยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ซึ่งครั้งนี้เจ้าภาพกัมพูชาได้จัดให้แข่งขันเพียงแค่ยิมนาสติกสิงห์ชาย5เหรียญทองและยิมนาสติกแอโรบิกจำนวน8เหรียญทองรวมทั้งสิ้น13เหรียญทองนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมนักกีฬายิมนาสติกทุกคนภายใต้การควบคุมดูแลของครูไก่ดร.กุสุมานประเสริฐศรีผู้จัดการทีมและโค้ชต่างชาติค่อนข้างเข้มข้นซ้อมหนักทุกวันโดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนทำให้มีเวลามากนักกีฬาทุกคนไม่ได้ออกไปไหนเพราะจะต้องซ้อมตามโปรแกรมวันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแบ่งเป็นช่วงเช้า4ชั่วโมงและช่วงเย็นอีก4ชั่วโมงทำให้ทุกคนกินอยู่หลับนอนที่สโมสรจินตนาทุกวันโดยจะจัดให้มีวันหยุดซ้อมอาทิตย์ละ1วันเพื่อให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายและไม่เกิดความเครียดจนเกินไปจึงมั่นใจว่าการเตรียมซีเกมส์ครั้งนี้น่าจะสมบูรณ์กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาขณะที่โค
ครูไก่ดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีผู้จัดการทีมได้ยืนยันเช่นกันว่าตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายสำหรับการเตรียมความพร้อมของแต่ละคนทั้งโค้ชและนักกีฬาทำงานร่วมกันอย่างหนักขณะนี้ได้ดึงลูกน้ำนางสาวปัญจรัตน์ประวัติโยธินอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยณัฐวุฒิทิมพาอดีตนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกมาคุมการฝึกซ้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องทุกวันรวมทั้งครูเจี๊ยบนางสาวรุ่งการแสงทองสกุลเลิศจริยาธิรัตน์สอนเรื่องกติกาและนางสาวปิยรัตน์ธนภัทรอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนท่าเต้นให้กับศิลปินชื่อดังมาออกแบบท่าเต้นให้กับนักกีฬาประกอบการแข่งขันในส่วนของวีนที่คำพรสุรินทรทะนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ชายหมายเลข1ของไทยเพิ่งจะกลับจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกส่วนนักกีฬาแอโรบิกเหรียญทองซีเกมครั้งที่แล้วเตรียมที่จะส่งไปแข่งขันรายการซูซูกิคัพที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19ถึง22เมษายน2566โดยจะเป็นการทดสอบความสามารถครั้งสำคัญกับนักกีฬาระดับแชมป์เอเชียเพื่อกลับมาแก้ไขปรับปรุงกับภารกิจใหญ่ในการล่าเหรียญทองของการแข่งขันกีฬาซีเกมในเดือนพฤษภาคมต่อไปดาวณัฐพัฒน์สอนเล่าเส้นทางรัก5ปีสแตนบายรอแกงส้มมาขอไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไว้แล้วคบหาดูใจกันมา5ปีแล้วสำหรับคู่ของดีเจสาวดาวณัฐพัฒน์สอนกับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์จนหลายคนรอลุ้นให้มีข่าวดีล่าสุดสาวดาวมีคำตอบให้แล้วหลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และการเปิดตัวละครเวทีฟอร์มยักษ์ทิพย์สวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4เอสพลานาดวันก่อนความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ดีค่ะแฮปปี้ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันพอเวลาผ่านไปเราเจอกันบ่อยมากเจอกันตอนเล่นละครเวทีเราเจอกันเป็นปีเพราะเรื่องนั้นใช้เวลาเยอะมากคุยกันเป็นเพื่อนกันจับพลัดจับผลูเอ๊ะเธอก็ดีนี้เธอก็ใช้ได้ลองคุยกันดูไหมแค่นั้นเลยความรัก5ปีจากวันแรกที่ไม่กล้าเปิดตอนแรกก็ต้องใช้สติเยอะเหมือนกันด้วยความที่เขาเติบโตมากับการประกวดซึ่งดาวก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้พอเวลาผ่านไปก็ดีนะคะช่วงแรกๆความที่เราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาขนาดนั้นด้วยมันเป็นช่วงแรกๆที่ทำความรู้จักกันโอเคว่าเราจะคบกันเงียบๆก่อนแต่ตอนนี้เวลาผ่านมา5ปีแล้วจะ35แล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครว่าแล้วด้วยเวลาต่างๆมันเหมาะสมแล้วด้วยค่ะเคยท้อหรืออยากจะยุติความสัมพันธ์ไหมไม่เคยเลยเราไม่เคยต้องการอะไรจากเขาเพิ่มเพราะเขาไม่เคยขาดอยู่แล้วเขาก็เทคแคร์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกได้ใช้ชีวิตปกติขนาดนั้นเขาก็ยังให้เวลาและพยายามใส่ใจเราอยู่แล้วการเดินทาง5ปีของเราเป็นการเดินทางที่ดีเขาไม่เคยจำเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะซื้อของทุกอย่างที่เราชอบดาวบอกเขาว่าชอบดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าแล้วปกติวันวาเลนไทน์เขาก็จะซื้อดอกกุหลาบให้ผู้ชายคนนี้ก็จะบี้ตะบันซื้อดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าเราก็รู้สึกว่า5ปีแล้วเปลี่ยนบ้างคือที่ผ่านมาจะเป็นไฮเดรนเยียหมดเลยน้ำหอมก็เหมือนเดิมเหมือนกำปั้นทุบดีว่าเธอชอบครีเอทีฟเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ขอตรงๆไว้จะได้ไม่มีปัญหาคอยซับพอร์ตกันถ้าผ่านสื่อเราทั้งคู่จะดูค่อนข้างมั่นใจดูเท่ดูมีความสดใสตลอดเวลาแต่จริงๆเราสองคนเป็นคนที่ขาดความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เรามีปมด้อยที่ต้องคอยสนับสนุนกันตลอดอย่างเรื่องร้องเพลงคนจะรู้สึกว่าดาวร้องเพลงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่กว่าดาวจะก้าวผ่านมันมาได้ก็นานเหมือนกันมีเขานี่แหละที่คอยสนับสนุนเราไม่เชื่อในตัวเองด้วยซ้ำแต่เขาเชื่อในตัวเราถ้าวันหนึ่งเราล้มก็ยังมีเขาอีกหนึ่งคนที่คอยเชื่อและคอยให้กำลังใจเราอยู่แบบนี้ต้องแต่งแล้วแหละก็คุยกันบ้างนะคะแต่ถ้าสมมุติวันที่16มีนาคมดาวถูกสัก6ใบรางวัลที่1เดี๋ยวดาวขอเขาเองก็ได้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ขอเองก็ได้แต่ถ้ามันไม่ถูกก็รอต่อไปเอาเงินไปกินข้าวแล้วกันต้องคนนี้ด้วยเราอายุเยอะแล้วเราเหนื่อยกับการเริ่มต้นใหม่แล้วรู้สึกว่า5ปีที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่เรารับกันไม่ได้นะตอนนี้ถ้าเลิกกันก็อย่าแช่งนะคะตอนนี้รู้สึกมั่นใจ 90% ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจดาวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่ก็เตรียมฝากไข่ไว้เหมือนกันค่ะสแตนบายรอแล้วเมื่อไหร่ยูจะขอไอหัวเราะยินดีที่จะให้เขามาขอแล้วแต่เขาเลยดาวรู้ว่าแค่ทุกวันนี้เขาก็น่าจะกดดันจากคนรอบข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไว้แล้ว